คุณเคยบอกคีตี้ว่าคุณอยากทำอาหารส่งออกแต่ทำไมอยู่ๆมาเป็นลูกจ้างล่ะคะเคที่ไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้ต้องค่อยๆศึกษาแต่ว่าคุณมีเงินตั้งเยอะทำไมไม่จ้างคนอื่นทำล่ะคะผมอยากทำเองเป็นทุกอย่างก่อนที่จะมีกิจการเป็นของตัวเองเอางี้ถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะมาสมัครงานนะคะคุณทำงานเป็นเหรอนั่นน่ะสิคะคุณสปอยเคที่ไว้ตั้งเยอะอ่ะเคที่คงเคยตัวแล้วค่ะเมื่อกี้ลูกอยากให้พ่อและแม่ทำงานด้วยกันไหมจ๊ะอยากค่ะวิกกี้จะได้มาหาพ่อกับแม่ที่ออฟฟิศเจอกันสองคนพร้อมกันเลยฟังดูดีมากเลยจ้ะแค่คิดครอบครัวก็อบอุ่นแล้วนะคะคุณคิดจะทำอะไรฉันก็แค่ต้องการของของฉันกลับคืนมาไงคะหมายถึงผมหรือว่าเงินของผมอันนั้นแล้วแต่คุณจะคิดเลยค่ะว่าแต่ฉันไม่อยู่ใกล้คุณขนาดนี้คุณไม่คิดจะใจอ่อนบ้างหรอคะอย่าทำแบบนี้ถ้าคุณยังอยากอยู่บ้านผมทำไมคะเอกลัวอดใจไม่ไหวหรอคะจะทำอะไรอย่าลืมนะคะว่าวิกกี้นั่งอยู่ตรงนี้วิกกี้เขารู้อยู่แล้วค่ะว่าเอกคือพ่อฉันคือแม่จะทำอะไรเขารู้ดีค่ะคุณอย่าเสียมารยาทเลยดีกว่าแล้วทำไมจู่ๆคุณถึงมาห่วงคุณเอล่ะคะแฟนอีกคนหนึ่งของคุณล่ะไปไหนแล้วนั่นไม่ใช่เรื่องของคุณค่ะฉันขอตัวค่ะต้องกลับไปทำงานต่อพี่ไปก่อนนะวิกกี้ผมไม่ส่งวิกกี้ฟังแม่ดีๆนะผู้หญิงคนนั้นพยายามที่จะแย่งพ่อไปจากลูกลูกเข้าใจไหมวิกกี้ไม่เข้าใจวิกกี้พ่อเขารักผู้หญิงคนนั้นมากกว่าลูกไงจ๊ะลูกจะยอมเหรอไม่เอาวิกกี้ไม่ให้ใครแย่งพ่อหนูไปแล้วดีมากลูกลูกต้องไม่ให้ผู้หญิงคนนั้นอยู่ใกล้พ่อเด็ดขาดเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะผมต้องขอโทษแทนแกที่ด้วยนะไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะฉันรู้ว่าเขาตั้งใจจะกวนฉันคุณก็อย่าไปตามเกมแคที่เขาสิไม่หรอกค่ะฉันก็แค่สู้ในแบบของฉันฉันไม่ยอมให้ใครมารังแกฝ่ายเดียวหรอกนี่ว่าหรือเปล่าเนี่ยแม่นแล้วค่ะบ่ต้องห่วงเด้อค่ะหนูสู่เขาได้อยู่แล้วผมเชื่อเป็นห่วงก็แต่วิกกี้นั่นแหละค่ะที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือแบบนั้นจะคุยกับวิกกี้หวังว่าคุณเคที่เขาจะรักลูกมากกว่าตัวเองนะคะคงยากฉันขอตัวก่อนนะคะเลย